การหรือผู้ตัดสินเนี่ยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ใช่วงการนักเลงที่เขาทำกันนะครับผมกล้าพูดคำนี้ได้เลยว่าถ้าเกิดเล่นเป็นเล่นแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะมีสภาพแวดล้อมมากมีราคาหน้าเสือบ้างเราไม่ว่ากันถ้าเกิดสมมติว่ามวยตัวไหนดูทรงดีแต่ออกอาวุธไม่มีน้ำหนักเตะไป3ทีเขาคืนมาทีนึงเดี๋ยวเขาได้หนักได้แรงมีดูทรงอ้างได้ว่ามีความแข็งแรงมากกว่านี่ไม่เถียงแต่ถามว่าลองกลับไปดูย้อนดูคู่นี้ของผมไม่อ่อนแออะไรตรงไหนให้กรรมการเขาเห็นเหรอผมไม่ไปออกอาวุธตรงไหนเหรอถูกไหมฮะเราออกมานี่โหออกทุกลูกออกทุกดอกนะครับดังนั้นถามว่าพอยก5เนี่ยก็ได้คนละแข้งก็ไม่มีอะไรไม่ได้เกิดอะไรเลยแล้วยก5ผมไปแพ้ตรงไหนยก1ผมแพ้ตรงไหนผมไปออกอาวุธน้อยกว่าคุณตรงไหนยก2เนี่ยผมไปแพ้คุณตรงไหนผมถามแค่นี้คุณตอบผมมาให้ได้ถ้าเกิดตอบว่าอ๋อออาวุธไม่มีน้ำหนักอ่ะน้ำหนักคำนิยามว่าการออกอาวุธเนี่ยน้ำหนักแบบไหนแล้วเขาเนี่ยมีน้ำหนักเยอะกว่าผมหรือเปล่าอ่ะเปิดดูกันอ่ะผมกล้าท้าครับพูดง่ายอันนี้คือพูดภาษากรรมการเลยเพราะว่าพี่ไปอบรมกรรมการมาถูกต้องครับอบรมมาเป็นกี่เดือนได้พี่ตอนอบรมตอนนั้นก็ของสมาคมมวยไทยอาชีพนะครับของก็10กว่าวันหรือ2อาทิตย์ได้เอกสารมาเรียบร้อยอ๋อมีใบประกาศเขาเรียกว่าเป็นลายเส้นหรือว่าเป็นประกาศนียบัตรหรือยังไงใช่ครับก็คือเป็นประกาศนียบัตรใครที่จะขึ้นเป็นผู้ตัดสินคือการอบรมเนี่ยถ้าเกิดพี่อบรมมันได้ขึ้นผู้ตัดสินได้ไหมได้คือผู้ตัดสินก็คือขึ้น5บนเวทีได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านตอนที่เขาสอบนะครับก็จะมีสิทธิ์แค่ให้คะแนนด้านล่างตอนนี้พี่คือขั้นสูงสุดละพี่ห้ามได้ห้ามได้ที่ให้คะแนนได้ถูกต้องครับด้วยความถูกต้องตามการอบรมมาจบหลักสูตรแล้วผมก็มั่นใจครับว่าผมทำได้ดีกว่าพวกท่านด้วยที่เมื่อคืนนะพูดง่ายว่าคือมันยังไงอ่ะมันคือไม่รู้นะครับผมไม่รู้แต่ผมก็คือพูดง่ายว่าผมไม่ได้ให้เครดิตเลยพูดง่ายว่าไม่มีราคาเลยนะครับถามว่าชนะยังไงเรียกมาคุยกันต่อหน้าได้เลยนะครับให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมานั่งตอบต่อหน้ากันได้เลยแล้วผมจะซักให้แตกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมองว่าแบบนี้เนี่ยแล้วของผมไม่มีตรงไหนแล้วของผมทำได้ดีกว่าของคุณหรือเปล่าคุณตอบผมไม่ได้ถ้าเกิดผมแพ้ยกนี้เนี่ยแพ้เพราะอะไรคุณดูจำนวนแข้งในการออกอาวุธไหมคุณดูในเข่าไหมหรือคุณดูลูกแข็งแรงแล้วผมไม่แข็งแรงตรงไหนถูกไหมฮะดูทรงดีกว่าไหมแล้วผมเนี่ยกับนู่นเดินเข้าหาของผมเนี่ยการออกอาวุธตั้งการแก้อะไรพวกนี้คือเราที่ทำเรื่องไปเนี่ยไม่ต้องการให้กับคำตัดสินว่าให้คุณสิทธิ์ชนะแต่ว่าต้องการให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในวงการมวยอีกหรือว่าเกิดน้อยที่สุดผมพูดถูกไหมถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่ต้องการจากการที่ทำเรื่องไปที่สำนักงานมวยคืออยากให้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันแก้ครับเราหัวหน้าค่ายทุกค่ายเนี่ยเราไม่ช่วยกันแจ้งด้วยไม่ช่วยกันแจ้ง ไม่ช่วยกันทำหนังสือร้องครับยัดเข้าไปให้องค์กรของรัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้างครับก็เดี๋ยวปล่อยตามเลยแล้วก็หายเลยตามเลยแล้วก็หายแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายมาเป็นแก้ปัญหาไม่ได้หลายคนบอกว่าในวงการมวยหรือทุกวงการเนี่ยปัญหาหลายอย่างมากแต่ปัญหาโจทย์ใหญ่ที่สุดของในวงการมวยไทยหลายคนก็บอกว่าเรื่องของการตัดสินที่ว่าเหมือนกันไหมที่คิดเหมือนกันไหมผมคิดว่าคือเข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าไม่ได้มองว่าเอาแบบมวยไทยสมัครเล่นเข้ามาจับนะครับผมให้แบบคิดอย่างเข้าข้างแบบกลุ่มนักเล่นเลยผมก็เข้าข้างพวกท่านนะครับเพราะมองแบบพวกท่านเหมือนกันแต่อย่าให้มันเกินเลยที่ว่าหลับหูหลับตาแล้วก็ยกให้ชนะผมมองว่าแบบนี้มันไม่แฟร์ถ้าคุณถ้าเทาๆได้แต่ถ้าจากขาวเป็นดำเนี่ยไม่ได้ถูกต้องครับเพราะอย่าลืมว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินการให้คะแนนมันก็อยู่ที่สายตาแต่ก็อย่าคุณอย่าเทาบ่อยถูกต้องให้ขาวดีสุดมันการให้คะแนนมันไม่เหมือนกับกีฬาวิ่งหรือว่ายน้ำที่ทุกคนอยู่ในลูกของตัวเองแล้วใครเข้าเส้นชัยก่อนมันเห็นชัดถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมรับได้ถ้าเกิดราคาหน้าเสือมาอย่างที่ยกตัวอย่างถ้าเกิดเราทำไปมีแต่ทรงแต่อาวุธไม่มีน้ำหนักเขาเดินดุมๆออกอาวุธหนักแรงได้ก็ไม่ว่ากันแต่นี่ก็ลองย้อนกลับไปดูว่าเอาแล้วของคุณดีกว่าของผมตรงไหนแค่นั้นเองถ้าเกิดตอบผมได้ก็จบนะดังนั้นหนึ่งไม่ต้องเอามาพูดว่าต่อยบ้านเขาไม่มีกติกาไม่มีหลักการให้คะแนน สองก็คืออะไรก็เรียก
บรรยากาศหน้าเสือพาไปอย่างนี้หรอคือแวดล้อมหรอบรรยากาศหน้าเสือเนี่ยพาไปได้ตามอารมณ์นะครับแต่อย่าให้มันดำเหมือนพวกนี้อย่าให้มันดำนะนี่คือพี่ไปที่ยโสมาเมื่อคืนไปกลับเลยใช่ไหมครับไปกลับเลยครับต่อยเสร็จก็กลับเลยแล้วงานราชการก็รัดตัวอยู่ก็ถูกต้องแต่ก็ไปนั่งรถไปกับผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้เพิ่งทำมานานละ15ปีนะวงการมวยรวมๆตั้งแต่เริ่มเข้ามาตั้งแต่เริ่มหัดเด็กตั้งแต่เริ่มนะแรกๆคนเห็นคงเห็นพี่คงได้ยินชื่อสอเดชพันธ์แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนเห็นจิตวิญญาณละเราตั้งใจทำเราตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเพื่อวงการมวยครับตั้งใจที่จะทำเพื่อวงการมวยแล้วก็เข้ามาเพื่อวงการมวยเพื่อมวยไทยพูดง่ายเพื่อมวยไทยนะครับดังนั้นอะไรที่มันดำเกินไปผมก็มองว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องแล้วก็เอาตรงนี้มาถกกันดีกว่ามานั่งชี้แจงแล้วมานั่งเดี๋ยวผมจะทำแบบเหมือนอะไรก็เรียกว่าเหมือนต่างประเทศให้เห็นเลยก็ได้จังหวะการออกอาวุธแข้งต่อแข้งช็อตต่อช็อตเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทำแบบภาพอะไรก็เรียกว่าเป็นชาร์จเลยเหรอกำลังการส่งจากบิดจากสะโพกเนี่ยใครหนักใครแรงกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นแบบนั้นได้ผมจะทำให้ดูต่อไปอาจจะไม่รู้นะฮะวันข้างหน้าแล้วก็ให้มันเถียงในเรื่องของพยานหลักฐานที่ปรากฏด้วยสายตาที่ออกมาจากเรื่องจริงอ่ะมันเห็นกันอยู่แล้วคุณไม่สามารถโต้แย้งได้เลยนอกจากเรื่องของคุณตั้งใจที่จะโกงอ่ะพูดง่าย